ก็ขอกราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะครับเพื่ออวยพรเนาะทุกท่านในวันสมรรถลอยกระทงนะครับก็เป็นวันขอขมาพระแม่คงคาน้ำนะครับเด้อก็มานี่น้องมิสันคนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นก็ขอให้ทุกคนครับมีความสุขหมดสื่อโฮเซลนะครับวันในวันลอยกระทงจังไรก็เดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะนะครับใครที่ตามเบื้องย้อนหลังในไลฟ์สดนี่ก็จังไรก็ดูแลเจ้าของน้ำนะครับเด้อนะครับก็สุขสันต์วันลอยกระทงทุกท่านครับผมก็สวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามารับชมApple Funny นะครับสวัสดีครับวันนี้เต้ยก็มาอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงเนาะก็เล่นไปแล้วนะครับตอนนี้รอน้องใบเฟิร์นนะครับแสดงเสร็จก็จะกลับกรุงเทพกันเลยนะครับสวัสดีแจ็คกี้สวัสดีพี่สายขอบคุณพี่สายด้วยนะครับที่วันนี้มาไลฟ์สดให้นะวันนี้ FC มาไม่เยอะนะครับมีเพราะว่าก็ติดภารกิจไปลอยกระทงกับครอบครัวเนาะก็วันนี้มีพี่อะไรอ่ะมีแม่ทองที่เห็นมีแม่ทองนะครับที่มาให้กำลังใจวันนี้มีแม่ทองพี่เล็กมีแม่แมวแม่ส้มนะครับวันนี้มาไม่เยอะเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกคนนะเป็นกำลังใจให้อยู่ทางหน้าจอโทรศัพท์นะครับขอบคุณมากๆวันนี้เต้ยไม่ได้ไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดก็น่าจะเป็นพี่สายไลฟ์นะครับใครที่อยากชมย้อนหลังกับการแสดงในคืนนี้ก็สามารถไปติดตามของ Facebook ของพี่สายได้นะครับเนอะสวัสดีมุกด้วยนะครับสวัสดีพี่แมงจีโน่นะครับคินฮอสเมเดอร์คิดถึงทุกคนนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดทักทายกันเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มานั่งรอน้องไอเฟิร์นก็เลยเอาโอกาสนี้มาไลฟ์สดนะครับผมสุขสันต์วันลอยกระทงทุกคนด้วยนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็เดินทางก็ระมัดระวังนิดนึงสำหรับสาวๆก็ระวังนิดนึงช่วงนี้เกิดอาการแพ้ใบตองได้นะฮะอาจจะเป็นจ้ำๆได้นะครับผมก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะครับนะฮะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับรอบคอบนะครับไม่ประมาทเนาะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ครับผมจังใดก็ระมัดระวังนะครับขับรถขับรานะครับพี่ไทยบอกขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับผมวันที่รอคอยบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปักกิ่งด้วยสวัสดีพี่ออด้วยนะฮะสวัสดีพี่ก้อยวันวิสานะครับสวัสดีวรนุชพื้นเสนนะครับสวัสดีสาวลักษณ์สวัสดีปัตทิพย์ครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เต้ยอาจจะไม่เรียกสรรพนามเพราะว่ามองไม่เห็นหน้าตาเท่าไหร่ว่าอะไรนะณทีบอกพี่เต้ยสวัสดีครับเขาหนีโอมาใจบอกหนีโอมาจริงเหรอพี่โอ้โหวันนี้เขาน่าจะหยุดให้เนอะหยุดให้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นวันเทศกาลด้วยนะครับลอยกระทงสวัสดีมะปางนะครับผมสาวสวยแห่งเมืองเหนือสวัสดีครับพี่เต้ยได้ลอยกระทงยังไม่ได้ลอยเลยครับปีนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้ลอยนะครับอาจจะไม่ได้ลอยกระทงเพราะว่าเราสงสารคนเก็บกระทงเนาะเก็บเพราะว่าลอยไปแล้วเขาก็ต้องมาเก็บให้เราอะไรอย่างนี้ครับสงสารปลาที่อยู่ในน้ำเวลากระทงลงไปในแม่น้ำเยอะๆมันก็อาจจะทำให้น้ำเน่าเสียได้นี่ความคิดส่วนตัวเนาะแต่ว่าก็ไม่รู้ปีนี้อาจจะไม่ได้ลอยครับจริงๆคือไม่ได้มีโอกาสลอยว่าแม่หาเขาอ้างไปเรื่อยนะขอบคุณนะขอบคุณคุณแม่แสงเดือนบอกว่าสุขสันต์วันลอยกระทงจ้านะครับเช่นกันนะครับแสงมันก็นวลๆนิดนึงฮะในนี้เพราะว่าเดี๋ยวเช็ดหน้าจอจะไม่ชัดขึ้นแล้วนะครับกี้มันเดี๋ยวเสื้อเช็ดมีความมันตรงเลนส์กล้องนิดนึงนะครับพี่เตยไม่ยอมมาหาใครอ่ะเดี๋ยวนะอ่านให้หนึ่งก็พี่อุ๋ยนะครับพี่อุ๋ยบอกกินทอดกินทอดกินทอดเช่นกันนะครับแล้วปรางแบบลอยกระทงป่ะมาดิมาลอยด้วยกันมาระยองรัศมีม่วงสีบอกสวัสดีครับสวัสดีครับร้องไหนครับวันนี้ร้องระยองอำเภอแกลงครับที่วัดห้วยยางนะครับวัดห้วยยางสวัสดีน้ำชนทิชานะครับสวัสดีคุณแม่ลำดวนนะครับสวัสดีพี่ออบอกน้องเต้ยลอยกระทงยางเลยครับยังไม่ได้ลอยเลยเดี๋ยวอันไหนก็มีน้ำปะมีน้ำมีอันนี้แดนเซอร์เรานะครับสวัสดีเอ้พี่กิ๊กโอ้โหแดนเซอร์เต้นด้วยกันเมื่อกี้ฮะยังเต้นอย่างเมามันก็ใครอยากดูเมื่อกี้สนุกมากไปชมย้อนหลังได้นะครับสวัสดีเนี่ยเป้านะครับสวัสดีแก้วพี่ชาพี่ชา
เดินทางปลอดภัยค่ะคาเตอร์ขอบคุณมากนะครับป้ากิ่งบอกขอบคุณน้องชายกับคุณส้มที่ไลฟ์นะครับผมจะอ่านไปเรื่อยก่อนนะสวัสดีพี่สุกัญญานะครับสวัสดีน้องป๊อปด้วยโอ้โหน้องป๊อปเข้ามาดูพี่ด้วยน้องป๊อปน้องป๊อปน้องสาวที่เรียนด้วยกันตอนศรีปฐุมนะครับไม่ได้เจอกันนานมากนะครับจริงแล้วน่าจะมีการจัดเลี้ยงรุ่นกันบ้างเนาะพี่เตยไม่ยอมมาหาโอ้เอ้าน้องอยู่นี่นี่หว่าใช่ป่ะน้องป๊อปน้องป๊อปอยู่ระยองนี่หว่ามนก็อยู่ระยองพี่ไม่กลับบ้านแล้วถ้างั้นพี่ค้างระยองคืนนึงแล้วค่อยพรุ่งนี้เที่ยวต่อเลยดีดีดีผมรู้สึกผิดเลยไม่อ๋อผิดก็มาเลยถ้ารู้สึกก็มาก็มาดีครับสวัสดีฮันนี่มูนครับนิ้งสวัสดีนิ้งนะครับอัคคิราวงศ์สกุลสวัสดีเมตตาครับไม่ใช่ไม่ใช่จำน้องไม่ได้เพราะว่าพี่อ่านอยู่ข้างบนไงพี่ยังไม่ได้มาดูนั่งปอบนั่งปอบอ่านช้านิดนึงครับเพราะว่าอ่านไม่ทันหน้าเหลืองหน้าเหลืองอ๋อหน้าเหลืองขาวยังฮะขาวนี่อาจจะหน้าชมพูนิดนึงด้านนี้ก็จะหน้าขาวเพราะว่าไฟสีขาวพอดีครับถ้าอยากขาวมากเดี๋ยวเปิดเห็นเขาเปิดอยู่สว่างสุดแล้วฮะสว่างสุดแล้วครับอ่านให้ทันก่อนคิดถึงครับรัศมีม่วงสีคิดถึงเช่นกันนะครับที่นำเลยเดินทางปลอดภัยด้วยจ้าขอบคุณครับน้องสาวสวัสดีทักทายครับผมมาเลยมาเลยสวัสดีเล็กวันนิดานะครับวันนิดานะครับไม่เจ็บคอหรอครับยังมีเสียงคุยไม่เจ็บเท่าไหร่ครับพอได้อยู่สวัสดีฝนฝนนะครับแม่หมวยตะลิงชานบอกหวัดดีจ้าลูกเต้ยสวัสดีครับน้องเต้ยดูหล่อจังขอบคุณมากครับผมสวัสดีน้องเต้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามไลฟ์รับชมไลฟ์สดนะครับก็วันนี้ก็มาอวยพรกันในวันร้อยกระทงนะขอให้ทุกคนนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยแม้จะในเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาแล้วกันนะครับผมถ้ามีลาบมาแล้วขอให้มีข้าวเหนียวมาด้วยจะดีมากเลยแฮ่ไม่ใช่นะครับยังไงก็สวัสดีพี่ดิวครับพี่ดิวพี่ชายด้วยนะครับยังไงก็ลอยกระทงกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่สดใสแล้วก็วันต่อๆไปขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาไลฟ์สดนะครับเจอทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในเดือนนี้ตารางงานนะครับสามารถเข้าไปชมเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของเต้ยเลยเนาะเข้าไปดูตารางงานแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะครับเต้ยด้วยแล้วกันนะครับแล้วป้าบอกว่ามีคนชมเต้ยหล่อคักๆหล่อเลอะเทอะหรือเปล่านะเป็นไปได้ครับผมสวัสดีมุกมุกนะครับสาวแม่สอดสาวซอโอนะครับซอโอบ้านซอโอสวัสดีพี่ดาครับจากแม่สอดนะครับซึ่งเพิ่งไปเจอกันมาแล้วพี่ดาต้องขอขอบคุณพี่ดาด้วยที่เป็นสะพานบุญให้กับเต้ยได้มีโอกาสไปทำบุญนะครับที่บ้านพี่ดาด้วยแม่กุนะครับขอบคุณมากๆเลยโอกาสหน้านะครับผมก็สามารถบอกได้เลยนะครับใครมีงานอะไรที่ไหนนะให้ไปช่วยได้เลยนะครับยินดีทุกที่เลยนะครับผมหิวเลยเมื่อกี้บอกหิวเลยลาบข้าวเหนียวก็หิวมันครับเพิ่งกินข้าวเช้าเต้ยเพิ่งกินข้าวเช้าตอนก่อนจะร้องเพลงนี่เองนะฮะสองทุ่มเป็นไงประหยัดไหมครับเศรษฐกิจอย่างนี้เราต้องประหยัดเข้าไว้ครับเนาะช่วยกันประหยัดเงินก็หายากนะครับแล้วสมิงมงศรีบอกแม่ตามไปทันไหมไม่แน่ใจเลยค่ะคุณแม่อาจจะทันได้พบหน้านะครับแต่ไม่อาจจะไม่ทันร้องเพลงร้องไปแล้วนะครับร้องก่อนน้องไปเฟิร์นเนาะฟอนไปเฟิร์นฟอนเดี๋ยวเลยเป็นตะม่วนเนาะ FC ตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์เจ๊แบงค์ไดมอนด์นะครับขอบคุณมากเลยครับโห FC ตัวจริงเลยนะฮะคนนี้ถ้าตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์นี่คือนานมากนะครับก็
ก็เกือบ10ปีได้แล้วเฉียด10ปีได้แล้วนะครับพิงช้าสอนเนี่ยพี่ดาบอกสวัสดีน้องเต้ยร้องเพลงหรือยังร้องแล้วครับพี่ดาครับสามารถติดตามได้นะครับมุกมุกบอกหล่อเหมือนเดิมนะขอบคุณครับมุกมุกนี่ก็เป็นน่ารักมากๆเลยวันนั้นพบกันที่พบพระหรือที่ไหนอ่ะมุกแล้วก็แบบมุกเขาก็มาให้กำลังใจเนาะด้านหน้าเวทีแล้วมีมุกมีวินะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนเนาะเป็นแบบ FC ทางแม่สอดนะครับผมสาวๆโหน่ารักขอบคุณที่รักนะครับผมแล้วก็ติดตามเต้ยเนาะแม่หมวยตะลิงชันบอกคิดถึงลูกสักวันคงเจอแน่โอ้อยากเจอครับผมใครที่มีโอกาสก็สามารถมาให้กำลังใจนะครับในทุกๆงานได้เลยเนาะอยากเจอทุกๆคนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะครับพี่เชษสวัสดีพี่เชษด้วยสวัสดีมิรันตรีเหรอครับมิรันตรีอ๋อน้องที่เรียนด้วยกันเนาะใช่ไหมชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะพี่จำไม่ได้อ่ะชื่ออะไรบ้าบอกพี่หน่อยนะพี่ลืม สวัสดีพรทิพย์คงสิรินะครับพี่เชษถามอยู่สายอยู่ระย่องไงมาเข้ามาเที่ยวระย่องกันจะขึ้นเดี๋ยวผมคางหนีเลยไอ้กับมาเที่ยวเอาเบ็ดมานำเด้อตกปลาหมึกจริงๆอยากหาเวลามาค้างแถวๆริมเลนะเพราะว่าอยากตกปลาหมึกอะอยากตกปลาหมึกย่างปลาหมึกกินสดๆโอ้ยคงอร่อยนะดูนะครับป้าบอกจะเป็นโรคกระเพาะนะครับไม่กินข้าวไม่เป็นไรครับผมก็พยายามปรับอยู่ฮะปรับไม่ได้สักทีนะครับการกินข้าวให้ตรงเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเตยเลยเช่นบอก FC นึกว่า KFC นะฮะหิวไก่เลยทีเดียวเชียวรับแอดด้วยนะจ๊ะโอเคครับผมจะเข้าไปรำนะครับเจแบงค์ไดมอนด์โอเคน้องเตยคือหน้าใสแท้ไม่ใสเท่าไหร่ครับแล้วก็มีรอยสิวเพราะว่าเตยชอบเป็นสิวอุดตันนะครับแล้วก็กดชอบกดเองแล้วพอกดเองก็จะเป็นสภาพเนี่ยครับแบบว่าเป็นรอยแต่ว่าหน้าก็ไม่เป็นหลุมเพราะว่ากรรมพันธุ์ไม่มีใครหน้าเป็นหลุมนะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนผิวดีแน่หย่องบ้านเจ้าของเออจ๋าค่ะเออน้องจ๋าเออน้องจ๋าว่างๆก็มาหาได้นะเที่ยวไปเที่ยวว่าจะนัดกันกับแก๊งฝนมนป๊อปแล้วก็กิมนะครับอีกหลายคนเลยแล้วก็จ๋าด้วยนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลดีกว่าว่างๆอยากเจออยู่ปิงปองแล้วอยู่เอ้าให้เฉดกลับกรุงเทพหรอครับยุ่งเทพบ่ข้องเจ็ดบ่ขันว่าเราจะสิไปหาได้มืออื่นว่างบ่วะมืออื่นอาจจะไปซอยงานพี่หน่อยงอนเด้อจำหน้าได้ชื่อจำไม่ค่อยได้พี่สมองปลาทองกิตสนาชารนตามเจริญธรรมเหรอฮะสวัสดีน้องเต้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่สรวุฒิสายทาจากนี่จากตากเหมือนกันนะครับผมเพิ่งกลับมาจากงานลอยกระทงค่ะโอกาสหน้ามีไว้เจอกันตลอดไปนะคะน้องเต้ยขอบคุณครับพี่ดาครับจึงต้องขอบคุณพี่ดาเนาะหลายๆครั้งหลายๆงานเราเจอกันประมาณ3ครั้งแล้วเนาะก็งานบุญ2นะฮะงานเลี้ยง1เนาะขอบคุณพี่ดาด้วยที่เมตตานะครับผมนุ่มบานภัยตัวหน่อยๆข้อนี้นะครับเด้อว่างก่อนโอเคกฤษณาบอกขอให้กำลังใจอยู่จ้าขอบคุณมากเลยนะครับแม่ตุ่มหรือเปล่าครับแม่ตุ่มกฤษณาเนาะใช่ไหมเพราะรูปมันเล็กฮะแต่มองไม่ค่อยถนัดสวัสดีแม่แน่งน้อยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเจอกันเนาะที่แม่สอดนะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะครับทำไงจะว่างตรงกันเนาะไม่รู้เลยอะพอจบพอเรียนจบปุ๊บก็ทำงานกันหมดเลยก็แต่พี่เป็นว่างนะพี่ว่างว่างอยู่ครับยังมึงว่างอยู่นะจ๊ะใครอยากหางานก็จ้างได้เลยจะไปทุกทีนะสามเชยจ้างได้เลยว่างานอะไรสวัสดีแม่หนูครับแม่ตุ่มจำได้ครับกมลาชินเพ็งสวัสดีครับผมเย้ เพ็งมันมากข้างนอกโอ้ใครที่มาต้องบอกใครไม่มาพลาดเลยคนที่มาต้องดีใจด้วยเพราะสนุกครับแต่มันมีวงนี่ด้วยครับวงอะไรอะลำวงคนไปอยู่ลำวงเยอะเพราะว่า
ราะว่าตรงนั้นมันเป็นแบบแหล่งลอยกระทงด้วยจุดลอยกระทงคนก็เลยไปรวมอยู่ตรงนั้นแต่ของเราก็คนก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่แต่เพราะว่าของเรามีจะเป็นแบบพิธีการมีประกวดนางสาวเอ้ยนางนพมาศนางนพมาศด้วยนะครับเจอครั้งแรกที่บางใหญ่ยูสุอ๋อโอ้แม่หมวยครับใช่ครับจำได้แล้วเพราะว่ารูปมันเล็กเต้ยมองไม่ค่อยชัดครับแม่หมวยสวัสดีแม่หมวยด้วยก็ขอบคุณแม่หมวยที่รักและก็เมตตานะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอบคุณมากๆเลยแม่หมวยมีงานที่ไหนก็เรียกใช้ได้นะครับหรือว่าเต้ยมีงานไหนก็ไปให้กำลังใจได้นะแม่ครับอันร้อยไปว่าท่านไหนร้อยเลยพี่ว่าท่านไหนร้อยหนุ่มบ้านไผ่ไม่ตัวน้อยแล้วนะตัวใหญ่ตัวย้ายใหญ่ไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กมากครับตอนนี้น้ำหนัก60กว่าเอง60กว่าแต่ก่อนไม่คิดว่าตัวเองจะน้ำหนักถึง60นะครับแต่ก่อนเนี้ยเด็กๆประมาณอายุ17 18เนี่ย50น้ำหนัก50กว่าเองครับพอมีอายุเหมือนปีละโลเลยอ่ะครับปีละโลแล้วก็ตอนเรียนมหาลัยนี่อยู่น้ำหนัก62เองนะครับคลองน้ำหนัก62ได้ประมาณหลายปีอยู่นะครับแต่พอหลังๆนี้เหมือนไขมันเริ่มลุมสกรรมแล้วนะครับก็เต็มไปหมดประมาณอันนี้67ได้แล้วครับน้ำหนักจ้างมหาดใหญ่เลยครับพี่เตยได้เลยครับน้องบาสน้องบาสนี่ก็โหติดตามมานานมากเหมือนกันเนาะตั้งแต่คอนเสิร์ตเอกชัยศิวิชัยโชว์ของป้าเอกเนาะน้องบาสนี่ก็น่ารักเจอทุกงานแล้วก็มาให้กำลังใจทุกงานด้วยขอบคุณน้องบาสนะครับอ๋อแม่ตุ้มบอกเมื่อกี้ยังดูไลฟ์สดอยู่เลยขอบคุณมากครับสวัสดีสาสุพลเพ็ญแก้วนะครับมาลอยกระทงพิษโลกโอ้โหคนละทิศละทางเลยครับระยองกับพิษโลกเนี่ยสวัสดีพี่เล็กครับโอ้พี่เล็กก็นี่มาชมแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ให้กำลังใจอยู่หน้าเวทีขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณมาลัยนะครับผมที่ส่งมาให้ด้วยจากทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เมตตานะครับผมสวัสดีน้องเมปันนามีนายใช่ไหมอ่ะสวัสดีทั้ง28ท่านนะครับก็คุยกันได้เลยเนาะทักเข้ามาสวัสดีครับขอให้น้องเต้ยพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะคะขอบคุณมากครับทิมพิกานะครับจันทรสุขขอบคุณที่สำหรับคำอวยพรนะครับสวัสดีแม่เนตรนะครับเนตรนะครับบอกว่าสวัสดีครับคิดถึงนะขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีมาร์ชสันติภาพโอ้โหอ่านยากมากภาษาอังกฤษฮะเป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งฮะถ้าภาษาอื่นเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งภาษาอื่นก็ไม่ได้นะครับฐานะที่สุดคือภาษาอีสานบ้านเฮาครับโอ้โหคล่องขนาดสวัสดีลุงปอครับวันนี้ลุงปอก็บอกติดภารกิจนะครับไม่เป็นไรเนาะใครที่ติดภารกิจก็ชมผ่านไลฟ์สดนะครับใครที่ว่างนะครับสะดวกก็มาให้กำลังใจด้านหน้าเวทีนะครับน้องบอยบอกขอบคุณนะครับพี่เต้ยที่ยังไม่ลืมกันนะครับยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับพี่ขอบคุณมากครับไม่ลืมอยู่แล้วนะครับจำได้เนาะเย้เออใกล้แล้วใกล้น้องเฟิร์นใกล้จบแล้วครับเนี่ยใกล้แล้วแหละใกล้แล้วเพราะว่าร้องคนละ10เพลงนะครับ10เพลงจริงๆอ่ะลงไว้ประมาณ15 16เพลงแต่ว่าเวลาน้อยไปนิดนึงครับก็ร้องแค่นี้พอเนาะเรานี่โลภมากจริงๆอยากจะร้องเยอะอย่างเดียวเลยนะสัญญาเน็ตของป้าไม่ดีเลยค่ะขาดๆแล้วครับของเต้ยดีไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเต้ยขาก็ล่องมาตั้งเนี่ยหัวเข่าแก้งนางฟ้าเออนี่นะสิพางวนอยู่ทวนการลบกวนขอเป็นภาษาปากยอโอมชูปาอะไรอีกอะจำไม่ได้แล้วอะเห็นมีคนสอนเนาะแต่ว่าจำไม่ได้จำได้แค่นี้โอมชูปาสอนหน่อยมุกสอนหน่อยเร็วนี่ตั้งกล้องเขาเลยเกียรติถือ
ได้ไหมอ่ะได้ไหมครับพวกเขาแก่งนางฟ้าเมื่อนี้นะที่ฟ้ามนมันจะตกใจในความสวยพี่เหรอกล้องตกใจพี่แหวนสวยจัดทำอะไรอ่ะไลฟ์สดสวัสดีสวัสดีอะไรกระทงครับสวัสดีครับเอาตังใส่กระทงหน่อยพูดนะไม่เราไม่เอาตังใส่กระทงเราจะไปคนเก็บตังในกระทงโอ้โหสวัสดีป้าแพะครับเป็นไงฮะลอยกระทงที่ไหนเอ่ยได้บ่เนาะกองก่อยก็ได้เดี๋ยวหามุมดีๆก่อนครับเออตัวเดี๋ยวเปล่าเด้อโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วสัญญาณดีหล่อแอ้หล่อแอ้แปลว่าหล่ออะไรครับแปลว่าหล่อมากเหรอได้ไหมอ่ะได้ค่ะเห็นชัดเจนนะครับไลฟ์สดไม่ได้ดูสลบสลายจากเมื่องานชนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณแม่ออลุงปอนะครับมีใครไปบ้างนะแม่ออลุงปอแม่เลแม่เลมีอะไรอีกเนาะเดี๋ยวนะงานเมื่อวานที่ชัยนาทใครอ่ะนี่ใครอ่ะใครไปเมื่อวานนะบอกได้หน่อยได้ลืมสวัสดีครับร้องเพลงที่ไหนดึงจังร้องเพลงที่ระยองครับแม่ครับอ๋อแม่สวนเมื่อวานมีแม่สวนด้วยมีแม่สวนปอแม่อแม่เลใช่ไหมมีใครอีกครับสุบซ่าบอกมาอีกแล้วกูละเงิดโมกูสุบซ่าบอกโอ้ส่วนสุบซ่าอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนผมไม่รู้จักเลยซาเซอร์อะไรไหมคืออะไรครับคุณแอร์ครับคุณบอกผมหน่อยครับผมไม่รู้จักซาอะไรของคุณครับเนี่ยโหคุณเน่ซาบอกนอนอยู่บ้านครับโอ้นอนอยู่บ้านนะยังไม่ลอยกระทงหรอคุณแม่โอ้ยกล่องไฟอยู่เนาะไหนบอเออได้แล้วหล่อแอ้แปลว่าอ๋อแปลว่าน่ารักจ้าขอบคุณครับหล่อแอ้หล่อแอ้แร่ถ้าแอ้แร่แปลว่าเมื่อยมากนะครับบ้านเต้ยอ่ะหล่อแอ้แร่แปลว่าหล่อแบบเมื่อยๆไม่สวยใช่ๆครับไม่สวย4คนเนาะใช่มั้ยอ่ะมีใครอีกมั้ยอ่ะ4คนแหละประมาณกลางนี่มันมากเพลงสวัสดีแม่ยาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่แหม่มด้วยนะจ๊ะสาวสิบเอิญส่วนออกมาม้วนหน้าเวทีเฮ้โอ้โหมันมากข้างนอกวันนี้ลุยได้สดกับตาแฉะเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลำวงที่จังหวัดปราจีนใช่ไหมครับลำวงนี้ก็มีศิลปินของไม้ทองคำไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เต้ยกับน้องใบเฟิร์นก็มาอยู่ที่ระยองแล้วก็ใครอีกฮะมีที่ไหนอีกอ่ะมีงานกันเยอะมากนะครับผมอยากให้น้องเต้ยร้องเพลงกับน้องอนันต์ดูเพลินและสนุกมากอยากมีโอกาสครับแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสเลยนะครับอยากก็ขอเชิญคุณแม่ทุกคนนะจ้างนานแล้วก็จ้างเต้ยไปด้วยนะครับจะไปเล่นให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลยบ่เคยเสี่ยงจากเธอตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีอายุนะครับเพราะว่าริ้วรอยเริ่มมาฮะเห็นไหมครับริ้วรอยมาแล้วเฮ้อไม่อยากแก่เลยทำยังไงดีครับไม่กระจายไปทุกที่ใช่ครับไม่เราขายดีนะฮะวันนี้ยุ่งข้าวออกงานทุกคนเลยและสดทุกคนเต้ยก็เสร็จแล้วไลฟ์แบบสาระด้วยนะครับตอนนี้ไลฟ์สาระนะก็ขอเชิญทุกท่านมาชมนะฮะอะไรที่ไม่มีสาระได้เลยนะตรงนี้นะครับผมแต่ว่ารับรองว่ามีความเฮฮาแน่นอนเออวันนี้น้องน้ำแฝดที่วัดสติวัดสตือครับวัดสตือน้องนันเชียงใหม่โอ้ไปไกลแล้วน้องนันเนี่ย
ไปไกลมากเลยไกลกว่าเต้ยอีกเต้ยระยองพอเออก็นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เป็นแฟนคลับ FC ของศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณที่เมตตาแล้วก็รักนะครับในศิลปินของยงข้าวเรคคอร์ดนะครับก็ค่ายเราก็พยายามนะครับสร้างผลงานเพลงนะครับดีๆออกมาตอนนี้ก็ในช่วงปีนี้เนาะก็จะได้ฟังcover เยอะหน่อยนะครับเป็นการ cover ซะส่วนใหญ่แล้วในปีนี้แต่ปีหน้าอาจจะมีการปล่อยซิงเกิลนะครับผมของแต่ละคนนะครับก็มารอลุ้นดูว่าจะเป็นใครบ้างที่จะได้มีซิงเกิลของตัวเองในปีหน้าเนาะก็เดี๋ยวมีแพลนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีแม่พีด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่เมืองนอกแม่พีบอกว่าอากาศติดลบเลยหนาวมากๆเลยนะครับเป็นไงก็เป็นกำลังใจให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าอยู่เมืองนอกถ้าป่วยมานี่ก็ลำบากเพราะว่ายาไม่เหมือนบ้านเรานะครับยาเราแรงนะครับบ้านเขายาอ่อนๆนะฮะของเราต้อง ต้องยาหนักๆเลยฮะไปดึงหน้าสิครับดึงที่ไหนฮะดึงเนี่ยดึงหน้ามันเหี่ยวตรงเนี้ยครับอยากทำหน้าให้เป็นอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าตาตีไปเลยตีอย่างนี้เลย ไปดิลาดีสวัสดีครับทุกคนเด็กยุ่งข้าวขอบคุณครับป้าแพ้ครับใครที่กำลังจะนอนแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ห้าทุ่มแล้วโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยต้มห้าทุ่มแล้วก็ดึกแล้วใครที่สนใจอยากจะไปนอนเชิญได้เลยนะครับยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะสำหรับท่านที่นอนแล้วนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดรอน้องใบเฟิร์นแล้วกันนะครับว่าเขาจะเล่นถึงเมื่อไหร่นะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะผมไม่ทำแล้วใครจะทำเออผมไม่ไลฟ์แล้วใครจะไลฟ์ล่ะเออป้าบอหยอกหยอกหยอกครับหยอกอย่าไปฟ้องนะอย่าไปฟ้องไม่ได้อย่าโดนอย่าโดนเรียกไปปรับทัศนคติเฮ้อะเต่างอยเต่างอยเต่าแม่เพิ่ง5 โมงเย็นโอ้ยสบายเลยครับแม่พีครับดีหน่อยเนาะได้ดูไลฟ์สดแต่ว่าไม่ดึกมากเนาะอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะได้ดูแบบได้ไม่มีเวลาไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าน่าจะมีความสุขอยู่ต่างประเทศอะใครมีที่ให้ไปบ้างครับต่างประเทศอยากไปทำงานต่างประเทศมากเลยนี่หาเครือข่ายอยู่นะครับอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะชอบอากาศประเทศเขาเย็นได้ชอบอากาศเย็นแต่อยู่เมืองไทยก็เย็นแหละแต่ว่าต้องเปิดแอร์เข้ามาได้ดูเต้ร้องเพลงแค่2 เพลงเหรอครับโอ้ยยังไงก็ติดตามย้อนหลังได้ครับแม่พีครับแม่ตุ้มบอกตลกนะ Hi from Philippines Hey Hello How are you Hey the what's your name Jay Lord เหรอ Jay Lord Is it your name rightฝันดีนะครับฝันดีทุกคนครับ Yeah hi I'm from Thailand I am a singer you know singer นักร้องน่ะสวัสดีแม่รัตครับสวัสดีชัดธิดาสาว strong นะฮะ stronger สวัสดีคุณแม่วิจิตราครับจากภาคใต้นะครับผมสวัสดีจูน้อยนะครับใครเอาอะไรใส่น้ำดื่มหรือเปล่าคะดูดีดๆไม่ได้ดีดครับแต่ว่าอยากมีความสุขนะฮะให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มเวลาเห็นเต้ยบ้าทุกคนก็จะมีความสุขนะเต้ยหวังว่าอย่างนั้นนะดูให้มีรอยยิ้มถ้าดูไม่มีรอยยิ้มก็ดูนะฮะฝันดีครับฝันดีครับหลับฝันดีนะจ๊ะจุ๊บไว้แม่พามาล้างจานโอ้ได้เลยครับอาชีพพี่แบบไม่ถนัดเลยนะล้างจานเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะฮะไม่ค่อยชอบล้างแต่ล้างได้ครับเพื่อเงินเราทำได้ครับ บนดอยก็เย็นมาโอเคเดี๋ยวบนดอยได้ไป16เนาะแล้วเจอกัน16นะครับไปหันงานเพื่อนบ้านใหม่น้องอนันต์
16เจอกันครับผมยังไงพี่ออยอย่าลืมมาให้กำลังใจเต้ยนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่ๆน้องๆไม้ทองคำด้วยไปกันเยอะเลยนะครับยังไงก็พาเพื่อนๆมาด้วยมาสนุกกันนะครับสวัสดีแม่จำเรียงกุณามานะครับโอ้ชื่อแบบว่าเหมือนต่างประเทศเลยนะฮะไม่ต้องไปเมืองนอกเดี๋ยวไม่มีใครร้องเพลงให้ฟังไม่อยู่เมืองนอกก็ร้องได้ครับเนาะร้องเพลงร้องเพลงผ่านไลฟ์สดเลยนะสุดยอดจริงๆโบก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 สวัสดีลุงปอครับหลับฝันดีนะครับทุกคนใครที่หลับแล้วก็ขอให้หลับฝันดีนะครับก็เอาเวลาฝันถึงเต้ยสักเรื่องหนึ่งนะฮะสักเรื่องเพราะว่าคนเราคืนนึงนี่ฝันกันหลายเรื่องนะจำไม่กันจำกันไม่ได้เฉยๆนะฮะก็เอาสักเรื่องหนึ่งนะฝันถึงเต้ยเนาะไว้24ส่วนลุมค่ะโอเคครับแม่พีครับ24เจอกันนะครับฝากงานด้วยเนาะวันที่16นี้นะครับเราจะเจอกันที่บ้านน้องอนันต์23นะครับเราจะเจอกันที่บุรีรัมย์นะครับ24เราเจอกันที่สวนลุมพินีงานกาชาดนะครับก็ที่ไหนอีกอ่ะแค่นี้แค่นี้นะครับผมฝันว่าขอเต้ยแต่งงานไว้ป้าแล้วตัวเองขอบคุณครับขอบคุณที่รักและเมตตานะครับเจแบงค์ไดมอนด์ขอบคุณนะครับฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับของเต้ยเองก็มี3ผลงานเพลงนะหลายท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับฝากติดตามด้วยไม่ว่าจะเป็นมีงานแสดงที่ไหนก็อยากให้เป็นกำลังใจครับให้เต้ยด้วยนะครับแม่ร้านบอกยังไม่นอนครับโอ้นอนดึกเหมือนกันนะแม่เนาะของเต้ยน่าจะถึงบ้านก็ถึงเท่าไหร่อ่ะดึกอ่ะน่าจะตีน2ได้ครับตี3ได้ว่านะถึงที่เพิ่งเวิร์คพอยต์ตี3แล้วขับมอเตอร์ไซค์จากเวิร์คพอยต์ถึงบ้านนี่ก็ตี4พอดีกว่าจะอาบน้ำเสร็จตี5ฮะกว่าจะเล่นโทรศัพท์เสร็จ 6:00 น 6:00นอนพอดี 6:00 นะครับสวัสดีน้องมัดหวายครับอ้ายบอกอ้ายนะครับสวัสดีครับแม่สมใจบอก24ไปหาได้ครับขอบคุณครับแม่ครับปีหน้ามาร้องเพลงที่เบลเยียมไหมคะไปครับแม่ไปครับไปเบลเยียมเบลเยียมเลยธนัญกรเหรอครับธนัญกรบอกฝันดีครับน้องต้อยฝันดีครับเบื่อกระทงอยากโดนกระทงพี่กระทืบคนไม่เป็นนะกระทืบไม่เป็นจริงๆเบื่อกระทงอยากโดนกระทืบแหมชอบแคปชั่นข้างนอกเขาเดือดเรี่ยงด่างกันแล้วตารางมันไม่เสร็จสักทีเนี่ยขาตั้งคนมันพัดเต็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 ดตอนเขาเดินเรียงดังขอตัวไปนอนครับแม่ตุ้มครับฝันดีนะครับชมพูนัทชมพูนุชอ๋อสวัสดีครับพี่เต้ยสวัสดีครับแม่ค้าบัวลอยชัยนาทจำมาได้ไหมโอ้ยจำได้ครับขอบคุณมากเลยครับนี่ต้องบอกทุกคนตอนที่ไปงานชัยนาทเนาะบ้านพี่เล็กอ่ะก็หลังจากที่เสร็จงานเราก็จะกลับที่พักเนาะกลับที่พักพอดีว่าเห็นร้านบัวลอยแถวนั้นอยู่หน้าศาลของขุนอะไรนะพี่ขุนอะไรนะครับสักอย่างแล้วก็เต้ยก็เห็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่ว่าก่อนจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านบัวลอยร้านนึงแบบเราก็หิวมากเลยแบบอยากกินบัวลอยอ่ะอยากกินบัวลอยมันของโปรดเราอ่ะเนาะเราก็เดินไปถามพี่ปิดหรือยังครับพี่บอกปิดแล้วเก็บของหมดแล้วแต่พี่เขาเห็นเสื้อแฟนคลับเนาะมีหลายคนมีพี่เล็กมีใครอีกอ่ะแม่นิดมีพี่ดวนมีใครอีกอ่ะหลายคนนะครับของเราแล้วเขาเห็นเสื้อใช่ไหมเขาเห็นเสื้อเขาก็ขุนสันใช่ครับขุนสันแล้วเขาเห็นเสื้อพี่เขาเห็นเสื้อบอกว่าอ้าวนี่เต้ยไหนอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเต้ยจักรินเขาก็เลยแบบเหมือนพี่รู้จักไหมพี่ถามจริงรู้จักไหมอ่ะน่าจะรู้จักอ่ะเนาะรู้จักไปเถอะนะรู้จักแล้วแหละรู้จักไปเถอะพอพี่รู้จักเขาก็เหมือนของที่เก็บมัดใส่ถุงแล้วอ่ะเขาก็แกะแล้วก็มาทำให้อ่ะโอ้แบบซาบซึ้งน้ำใจพี่มากเลยนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะพี่ชื่อเล่นมีพี่กุ้งเนาะพี่กุ้งแล้วก็พี่อะไรนะพี่อะไรอ่ะร้าน
พี่ชื่ออะไรนะพี่กุ้งเนี่ยเป็นร้านอาหารขอบคุณมากๆเลยที่เปิดร้านบนร้อยให้แล้วก็มีแถมด้วยอ่ะรถแรกจากแถมมาขอบคุณมากๆเลยครับโอ้นี่มัดหวายกดหัวใจให้พี่ขนาดนี้เอาพี่ไปอยู่บ้านเลยไหมแม่เอออุ๊ยบุญบาปนี่ก็ชอบของพ่อเอาจริงเหรอครับโอ้โหใจตรงกันเลยอ่ะเนื้อคู่แท้ๆเลยสวัสดีพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตบอกว่าสุขสันต์วันลอยกระทงพี่ขอให้น้องเต้ยมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่อๆเฮงๆรวยๆตลอดไปนะครับแล้วน้องเต้ยครับขอบคุณครับพี่อาร์ตครับเช่นกันนะครับผมขอให้พรที่พี่มอบให้เต้ยก็ขอให้คืนสู่พี่นะครับผมขอบคุณมากครับรู้จักค่าติดตามตลอดอ๋อใช่พี่เขาติดตามไปทองคำตลอดใช่พี่ไก่เนาะพี่ไก่แล้วก็พี่กุ้งเนาะถ้าจำไม่ผิดพี่ที่ทำข่าวนี่พี่กุ้งแล้วพี่บัวลอยนี่คือพี่ไก่โอเคคราวหน้าไปเจอแน่นอนชัยนาทชัยนาทบ้านน้องซันนะครับเฮ้ยนี่เมื่อวานเต้ก็ไปชัยนาทมาเออลืมชวนพี่ไก่เลยอ่ะไปชัยนาทมาพี่ไก่วัดอะไรนะวัดบ้านเชียนไปชัยนาทมาร้องเพลงสวัสดีแม่ส่วนครับทักทายครับทักทายทุกคนเลยนะจ๊ะธานิตาเหรอครับโอ้สวยมากเลยอ่ะแต่ในนี้มันรูปมันลิกนะฮะมองไม่ค่อยชัดมัดหวายได้เหรอพี่มาเลยคืนนี้แม่ของขาดแล้วจ๊ะโอ้พี่ไก่บอกว่าบ้านพี่อยู่ใกล้ร้านบ้านกุ้งสุทธิราชวิรดาอ๋อจริงเหรอฮะเจอพี่วิด้วยเคยเจอพี่วิครับเจอที่งานอะไรอ่ะลูกทุ่งสแควร์น่ารักมากก็เป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยเนาะสวัสดีเบลน้องเบลหรือเบลไหนอ่ะน้องเบลเหรอฤดีกรใช่สิน้องเบลพี่น้องเบลครับน้องเบลน้องสาวที่น่ารักตอนเรียนศิริปทุมด้วยกันน่ารักมากถ้าไม่มีแฟนจีบแล้วเนี่ยนี่หยอกผ่านมาแวะมานะฟรีๆได้เลยครับพี่อาร์ตส่งกำลังใจให้ครับน้องเต้ยขอบคุณมากครับผมสวัสดีวันลอยกระทงครับน้องเต้ยสวัสดีครับเต้ยกับน้องนันเจอกันแน่ไม่นานจริงแหละครับแม่หมวยขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ให้โอกาสนะครับอยากไปครับรับรองว่าไม่ทำให้เสียใจแน่นอนครับต้องสนุกอย่างเต็มที่ทำได้ที่น้องเบลโถเอ้ยบ้าบอแต่งเมื่อไหร่อย่าลืมชวนพี่ไปร้องเพลงนะเชิญพี่ไปร้องเพลงด้วยพี่ร้องเพลงให้น้องเบลครับน้องเบลนี่ก็แบบน้องเบลช่วยกันช่วยจนแบบจบมาแบบได้นะฮะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับผมใช่ครับแฟนคลับน้องเต้ยน่ารักมากจริงๆอันเนี้ยพี่ไก่จริงๆเลยแฟนคลับเต้ยน่ารักทุกคนเพราะว่าแบบอยู่กันมานานแล้วนะจะ2ปีแล้วอะจะ2ปีหรือ2ปีแล้วไม่รู้แต่ว่าไม่เคยทิ้งกันเลยนะครับไม่เคยทิ้งกันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบส่งกำลังใจให้มีมาลงมาลัยแบบว่าโอ้โหเต็มที่เลยขอบคุณมากๆจริงครับแฟนคลับเต้ยทุกๆคนเลยที่รักเต้ยขนาดนี้นะครับรับรองว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับกังอีแม่โอ้โหน้องใบเฟิร์นร้องเยอะนะแสดงว่าเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่พอเวลานะครับเขาให้เล่น 1-5 ทุ่มครึ่งเหลืออีกกี่เพลงไม่รู้นี่ร้องมัน10กว่าเพลงแล้วเนี่ยสงสารน้องโป๊จริงๆโป๊จริงๆจริงๆโป๊งานแต่งน้องสาวจะจ้างมาร้องเพลงได้เลยครับผมเต็มที่ครับได้ทุกงานฮะได้ทุกงานเต็มที่ทุกงานด้วยนะครับบอกเลยเออเอาเสะฆ่ากันมวนเบิดบ้านอ้าวว่าไงโล่งจริงโป๊ะจริงจริงโป๊ะ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 จริงจริงโป๊ะจริงคอยจัดให้ตามใจว่าจะขอละจัดให้ทันทีขอเพลงก็ฟรียินดีจัดให้รถแห่รถอยู่ไปตัดแสดงงามได้ผ้ากันมวนเบิดบ้านเมื่อกี้เรียกย่ำเขาใส่สารบาดเท่าจำเนื้อไม่ได้เขาเรียกย่ำเขาครับตามไปย่ำไปนะฮะดีดเวลากระทงเราจะดีดอย่างเงี้ยแหละฮะนะครับผมนี่ให้คิ้วเต้นแทนนี่เคยเห็นคนเต้นรอยยิ้มไหมเต้นแบบรอยยิ้ม
เอารอยยิ้มเต้นรอยยิ้มเต้นแล้วไม่เต้นแรงเต้นเบาๆแรงเหลือแรงเหลือเยอะบอกแล้วจะร้อง10กว่าเพลงโตเอ้ยเราก็แบบเวลาไม่พอร้องซะน้อยเลยเหลือเวลาน้องใบเฟิร์นโดนเยอะเลยนะฮะน่าจะหมดแล้วแหละได้ว่าจบแล้วแหละได้ว่านะไม่รู้จบหรือยังพี่เต้ยกินตัดสกินเฮดหน่อยโอ้โหไม่รอดนะสกินเฮดอ่ะไม่รอดตายอย่างขนาดเลยนะฮะถ้าตัดสกินเฮดเนี่ยหัวเถิกมากเลยใครไม่เคยเห็นนี่ยังไงที่เอาลงเนี่ยคือปิดหัวเถิกไว้นะฮะถ้าเรียกภาษาบ้านๆก็หัวล้านนั่นแหละนะครับอ๋อตอนฝนลืมอ๋อนี่ติดตาม YouTube พี่ใช่ไหมเนี่ยก่อนฝนที่ตกฝ้ายังรู้จักรออุ้ยนี่เดี๋ยวพี่กิ๊กก็แต่งงานแล้วนะฮะใช่ค่ะใครว่างไปให้กำลังใจไปแสดงความดีกับพี่กิ๊กด้วยสาวพฤษภาค่ะใส่ซองได้ใส่ซอง10บาท20บาทใส่ได้เลยฮะงานแต่งไม่ใช่ทั้งตัวเองงานแต่งไม่กระถิ่นกระถิ่นเดี๋ยวเต้ยว่าจะไปฮะนี่ยังเดี๋ยวดิโอ้ดูดิไม่พี่ทำอะไรอ่ะเต้ยเลวน้องซูมนมอยู่ได้ใครซูมพี่มีเหรอนี่เหรอเดี๋ยวออกก่อนสิอ๋อโทษก็เก้าอี้มันแรงมันดีดผมดูดิเออไปไหนไปพี่ไปเดี๋ยวลาเจ้าภาพก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรรับใช้ก็ขอบคุณนะครับหาพี่แอนได้ทุกหาพี่แอนได้เลยนี่จะภาพเราที่ช่างหาขอบคุณนะคะไม่เปิดแล้วก็ไม่เปิดจ้าได้จ้าได้จ้าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วในวงเขาก็จะมีประกวดนางนพมาศต่อนะครับพ่อนพมาศพี่เปิดประจำคุณพี่เขาเปิดประจำเลยเพลงใครอื่นประจำไม่ได้ไปกับไม่เป็นแน่ผมดูไปดูมาหน้าตาคล้ายบีเดสกาล่ะฮะบีเดสการู้จักไหมฮะบีเดสกาที่เออหรอขอบคุณครับขอบคุณนะครับสาวด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับอันหน้ารับใช้ใหม่ครับผมขอบคุณครับได้ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพของเราด้วยที่วันนี้ให้โอกาสเรามามอบความสุขนะครับนี่มี FC มาด้วยมีแม่แมวมีแม่ทองมีพี่เล็กนี่นะครับผมใครเห็นเออนอกไม่ค่อยเฟิร์นได้เลยครับแสงมันไม่ได้ต้องหนักหน่อยไปถ่ายรูปก่อนไหมไปถ่ายรูปกันเหรอสวยไหน
หรอหายปูมีน้ำสวยดีแล้วตัดกับตัดแม่กับตัวแม่นี่แหละโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปลอยกระทงกันนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยเนาะลอยกระทงกันเดี๋ยวหยิบเงินซื้อกระเทยก่อนแล้วกระทงพูดผิดโอ้เขาได้ยุตอนนี้เฮ้ยลืมไปเขาหอมแล้วเขาสวยแล้วแม่หอมเขาเป็นไข้เนาะอ๋อเหรอไปลอยกระทงไหมนี่ฟังดูก็รู้เงินเยอะนะฮะเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยอ๋อไม่เลนมันสว่างแต่ว่ามันย้อนแสงมันเลยมืดเนี่ยไหมครับถ้ามาฝั่งนี้จะสว่างอ่ะโอเคไลฟ์สดครับนี่วันนี้มี FC มาครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ๆๆๆระยองนะคะแม่แม่อยู่ระยองนะคะแม่อยู่ระยองนี่แม่แมวแม่แมวอยู่ระยองเนาะเดี๋ยวน้องก้องร้องไห้น้องโดนแล้วน้องก้องโดนแล้วโดนแล้วน้องก้องร้องไห้เลยโดนยึดแล้วพี่ยึดเลยนี่ยึดแม่แมวเลยเนี่ยยึดแล้วฝากพี่ถือแป๊บนึงขอคาดเอวแป๊บนึงครับไปลอยกระเทยกันทงเออกระทงลอยกระเทยได้ไหมเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าให้รีบลอยนะถ้าลอยหลังนี่คือมันจะเป็นลอยอังคารไหมไปจะเป็นลอยอังคารเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เอากระเป๋าไปที่เพื่อนก่อนเดี๋ยวไปลอยกระทงกันกับพี่โน้ตไปเรื่อยๆไปเลยเฮ้ยใช่เหรอสวยขนาดนั้นเลยเดียวเชียวใช่ขาสวยพี่แหวนบอกว่าถ้าไม่ติดรอยกระทงนี้จะประกวดนางนพมาศใช่ไปเราไปรอยกระทงดีกว่านี่เรามาลอยคู่พี่แหวนนี่เป็นแฟนกันหนึ่งวันนี่แฟนเราผมสั้นคู่ค่ะหมายเลข12ไม่มีคู่ไม่รู้หรอกไม่มีคู่มีคู่ไม่รู้หรอกน้องบีมให้ดูนางนพมาศครับสวยมากเลยสวยมากสวยมากครับมีแบบลูกครึ่งด้วยลอยกับเธอนั่นแน่เฮ้ยผอมลงหรือเปล่าไม่รู้ฮะผอมไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลุ้นกันช่วงหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงประกาศขวัญใจห้วยยางนะครับซึ่งได้คะแนนจากกองเชียร์นะครับตอนนี้รายชื่อผู้ที่ชนะเลิศอยู่ในมือผมแล้วนะครับซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รางวัลเป็นเจ้าบ่อยต่อเลยจำนวน 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็สายสะพายเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วมันมีเวลาหลบรถเดี๋ยวลุ้นรถชนไม่ใช่นี่รถระยองไม่รถชนแล้วนะครับเฮ้ยช่วยพ่อสาวหน่อยไม่ต้องพูดแม่พี่วันสว่างดีนะน้องไก่เนาะโอเคครับแรงอะไรอ่ะผู้ได้รับรางวัลปัจจัยวิญญาณครับงานลอยกระทงของตำบลวิญญาณประจำปี2562ได้แก่หมายเลข4ครับนางสาวปวีณาสันตลัตหรือน้องออมสินนะครับสมาชิกโครงการเดียร์ส่วนตำบลรุ่ยยางเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับน้อง
สวยมาเยอะเลยตอนนี้เหมือนผ้าเลยค่ะFC พี่เต้กับใบเฟิร์นนะฮะขอเรียนเชิญไปไม่เคยเนี่ยเป็นปีแรกที่หนูใส่ชุดร้องเพลงออกมาลอยกระทงทำไมอ่ะคือเนี้ยหนูจะต้องได้หลับฝันดีว่าเฮ้ยมากับพี่ฝันดีอยู่แล้วได้เดี๋ยวแบบนี้เฮ้ยได้ดิครั้งแรกกับการใส่ชุดร้องเพลงค่ะมาลอยกระทงกับทอยเฮ้ยไม่คือจริงๆอ่ะที่มาเนี้ยเพราะว่าจะไปเวทีลำวงดูขอถ่ายรูปไปดูตำบลพระยางครับไม่ได้แต่เข้าประกวดนะครับแล้วดู FC น้องใบเฟิร์นนะครับถ่ายรูปก็จะเป็นการมอบสายสัมพันธ์ลำดับแรกนะคะโอ้โหสวยงามทีเดียวเชียวสวยงามทีเดียวเชียวพี่เขาน่ารักเลยเหรอขอบคุณครับผมครับผมก็ผมครับผมนี่ก็คนก็เริ่มจะเดินไปเวทีลำวงเพราะว่าเสียงเวทีลำวงดังมากตอนเรามาถึงนะคิดว่าร้องเวทีลำวงกำลังดีใจว่าเวทีลำวงคนโคตรเยอะแต่ว่าเราเป็นเหมือนเวทีกลางใช่เวทีกลางอยากเรื่องบ้างเอาดิไปผมไปเอาไม่ปวดแขนไม่รู้ไปนี่ฮะนี่นะครับไปลอยกระเทยกันแล้วลอยกระทงกันไปแล้วล้วนแล้วล้วนแล้วนะครับหมื่นบาทครับสวยจริงเลยครับองลงอ่ะนี่คือต้องบอกว่าน้องใบเฟิร์นเนี่ยเป็นตัวท็อปของยุ้งข้าวเลยนะหรอใช่เบอร์ตองเลยอ่ะเลขสวย333ครับผมเลขสวยมากแหมพูดไปรู้เรื่องเราเคยไปแถวไหนมาไม่เคยเลขตรงเลขเอ้ยบ้าบอฟังเพลงเราซื้อทองกันซื้อทองกันเราอันเดียว120คนเต็มสูงเพลงมันมากเราต้องใส่ด้วยเราต้องจ่ายแล้วนี่มันเป็นทำบุญนะได้ทำบุญนะทำบุญก็พี่ก็จ่ายแล้วไม่มีตังค์เลยอ่ะลอยกระเทยไปลอยลงนะครับนั่นไงเออโอ้จิ้มตาไปเหลือสองงานสุดท้ายเหลือสองงานสุดท้ายด้วยไม่ใช่ลอยกระเทยลอยกระทวงเฮ้นักกว่าลอยกระเทยอีกพี่เล็กรีบมาจองก่อนเลยนะเนี่ยเพราะไม่เหลือสองงานสุดท้ายตอนสุดท้ายเล็กมาจองก่อนถ้าไม่จองไว้ไม่ได้ลอยไม่ได้ลอยครับเราได้ลงน้ำไปลอยแน่นอนลอยทอมแทนลอยทอมแทนนั่นแน่กัดตัวเองด้วยลายกาดซาวแวนนะครับแวนแห่งเวิร์กพอยท์พี่โสดโปรโมทด้วยอะไรนะพี่โสดโปรโมทด้วยอะไรนะพี่โสดโปรโมทด้วยอธิษฐานดีๆนะครับอธิษฐานหอยดังเหมือนผู้แตกผู้แตกเหมือนฟ้าน้ำฟ้าผ่าเลยเปี้ยมเดียวนอนมีเอเดียนเลยเออเอาสิให้พี่ถือให้มันนี่ครับได้เลยเก็บผ้ามันเขาบอกว่าข้างหน้าป้ายเขาเขียนลอยกระทงห้วยยางนะครับห้วยยางถ่ายพี่ถ่ายรูปดีกว่าเนาะหันฝั่งนี้นี่ติ๊กเป้าเลยติ๊กเป้าเลยขอบคุณครับมาเร็วพี่มาพี่ชายแม่ส้มมาเรียกมาครับมาไอ้รวมมันก่อนขับเตยครับเตยด้วยเดี๋ยวเราถ่ายรวมก่อนพี่ปิงมาพี่อ๋อได้ครับได้แล้วครับ
เฮ้ยอะไรปะเฮ้ยแหมขวัญอ่อนจริงเลยขวัญอ่อนพี่ยิงมาทางนี้เต้ยเฮ้ยนี่เขาเข้ามาดูอะไรกันไม่รู้นะอยู่แค่นี้แหละอะไรไม่แมวมาแห่ลูกกาพี่ซ้อมลงมาใจลูกชายหน่อยไปเฟิร์นอ่ะไปถ่ายเนี่ยไหนกล้องเนี่ยนู่นขับกล้องนู่นเฟิร์นแว่นขับเยอะต้องสาวเอฟซีเอฟซีลงมาลงมาลงไปเฟิร์นใช้เดียวโออยู่ไหนอ่ะแค่นี้แหละอันพวกขับมันโอเคปิงปิงอยู่ตรงนี้ก็ได้ลูกปิงโอเคนับครับนับครับนับพร้อมครับครับพร้อมรอหนูด้วยรอหนูรอหนูฟุกด้วยหนูฟุกหนูฟุกตัวใหญ่หน่อยหนูว่าตัวสูงหนูอยู่หลังเลยเฮ้ยบิวนิดนึงให้ตื่นเต้นหน่อยคนเยอะครับนี่นี่เราถ่ายเออนี่ไงล่ะเซลฟี่ครับเซลฟี่สงสารแม่เสียดกล้องใหญ่ดิเดี๋ยวให้กล้องใหญ่ถ่ายให้เออเรากล้องเล็กๆหลบไปเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งกันเสื้อเหลืองไม่เสื้อแดงแล้วนะเนี่ยอยากเซลฟี่ใช่ป่ะเราแหวนเซลฟี่อ่ะแหวนอยากเซลฟี่ใช่ป่ะโอเคเอาเร็วแหวนขอบคุณครับนี่เราแหวนอยากเซลฟี่เดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะสวัสดีเด็กเมืององค์ไปยาปาโต้มาเอาแหวนจะเซลฟี่แล้วเห็นไหมเฮ้หารูปตัวเองเอาเปียงก็เถอะมาลูกน่ารักมากขอบคุณครับไปขอบคุณทั้ง23ท่านที่เข้ามารับชมไม่ออกเลยเนาะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปลอยกระทงด้วยกันนะครับผมวันนี้ทำบุญเดี๋ยวเราลอยก่อนก็ได้ครับไปมาทำกันเนาะอุ้ยขอบคุณครับโอ้โหพี่ไตที่น่ารักของน้องเต้ยนี่ไงเห็นเด้งดิเห็นเด้งไหมเนี่ยเอ้ยตกใจหมดเลยไม่ถือละใช่ก็สวยนะนี่บอกพี่อุ้ยตกใจเฮ้ยตกใจมาส้มก่อนกลับกล้องสิไม่เราเสียงดังคนลอยทงอยู่ตกน้ำทำไมล่ะเออความผิดเราอีกนะไม่ใช่เลยใช่เหรอแม่บอกแต่เขาตกไปทำไงนั่นน่ะสิเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปงมเขาดูสิก้นไม่ใช่เหรียญแหมอะไรไปถึงไอ้นี่เหรอจะกลับแน่ก็กลับเออกลับหน่อยลงจบจบไม่ทันทีท่านไปรอนะครับระวังลุงระวังเทียนกัดจะไปจุดเลยลูกเอาเหรียญในกระเป๋าแม่ใส่7บาทโหดมากเลยครับอมพี่โตมันไม่มีธูปเทียนลอยไปเลยลูกต้องโดดลงไปลูกใจเย็นเต้ยเดี๋ยวลูกฉันโดดจริงเขาบอกว่าโดดยังไงให้พ่อแม่ผมนั่นนั่นไอตัวนี้จะโดดแล้วไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนเจ็บมาพี่เต้ยต้องแก้ผ้าออกให้หมดแล้วพี่เต้ยท่านนะพี่โดดไปแล้วเถอะพี่เต้ยเหลือกางเกงบ็อกเซอร์เลยแล้วก็โดดลงไปงมเหรียญอ๋อชายแล้วไม่ใส่กางเกงในด้วยกลัวเขาเห็นกางเกงในมีแค่3บาทมีแค่3บาทไม่มีเหรียญแล้วมีสิวันนี้ก็ขอเชิญท่านมาร่วมลอยกระทงด้วยกันนะครับก็เป็นใส่แค่3บาทเดี๋ยวพี่ลอยกระทงพี่ลอยกันนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางตรงนี้ด้วยสำหรับหลายท่านที่ลงมาเก็บกระทงเพื่อมาให้เรามั่วมั่วมั่วไม่ต้องมีคนมาเก็บด้วยใช่เหรออ๋อหรอใช่เขาจะเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาเอาแหมาหวานใส่ไว้ให้เขาด้วยประมาณ
ันนึงพันนี่เรามีเหรียญเราใส่ไว้ใส่ยังค่าคนเก็บกระทงเนี่ยเอาใส่ซะใส่เถอะขอร้องใส่เนาะใส่ด้วยได้ปะได้เจอกันไหมเจอสิเราต้องเจอกันอีกคืออยากเจอฉันไหมฉันถามก่อนมันหนาพี่เป็นแมวก็ได้อุ้ยอุ้ยน่ารักแสนน่ารักทั้งคู่เลยนะแหวนคือรวยอย่างเราต้องเก้าบาทรวยอย่างเราต้อง9บาทแหวนบอกมาต้อง9บาทลูกฉันมี3บาทพอดีอ่ะพี่อุ้ยพอดีจริงพอดีอะไร9บาทไงไม่เกินมั้งน้องเราจะตกไหนยากก็มาไอ้นี่มันก่อนดิไม่พอเราใส่เงินไม่พอเราใส่ทองไปด้วยเหรียญทองครับเหรียญทอง2บาทเหรียญทองนับก่อนเกินไม่ได้5 6 7 8 9ถ้าเกินแล้วจะเป็นยังไงครับไม่เต็มเกินมันก็เกินแล้วกี่บาทนะไหนแอบดูเหรียญซิดูคาถาต้องมีคาถาด้วยนะจำไปกับพอนี่ขอมาจะแม่ลูกค้าฉี่รถไม่ได้เอาให้ผลบุญที่เราได้มาเราจะทำในวันนี้คือสิ่งที่เราทำเพื่อท่านไปเราจะเรียกอะไรก็ตามก็ขอมาขอคอยผมจะเรียนสิ่งดีๆขอให้แฟนทำรักมันทำถูกไม่รักไม่รักแล้วเลิกรักเบื่อนะโอมจะปล่อยก็ปล่อยอีกแล้วไม่เอาเตรียมจะปล่อยก็ปล่อยเทียนค่ะเอาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหนี่ถ้าลอยกระทงค่ะถ้าลอยกระทงลงไปถ่ายในน้ำแหมแล้วจะสวยมากเลยลงไปถ่ายในน้ำมันจะสวยมากถ้าลอยกระทงไลฟ์สดเจอกันตรง